ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆคนเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีคลายความร้อนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพัดลมมาเย็นนะครับที่ผมเนี่ยก็ทำคลิปรีวิวเนี่ยไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยใช้ฟีดนะครับผมจากแอปหนึ่งแล้วกันนะแล้วไปเจอว่า DIY นะครับผมทำให้เจ้าตัวพัดลมมาเย็นมันเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบที่แบบว่าเฮ้ยใส่น้ำแล้วก็ยังไม่เย็นนะครับผมใส่เจลที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันก็ยังไม่เย็นนะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยก็ถึงขนาดว่าเอาน้ำแข็งเนี่ยใส่ลงไปในน้ำด้วยนะเพื่อให้เจ้าตัวพัดลมมาเย็นเนี่ยมันพัดความเย็นเนี่ยออกมาได้เยอะที่สุดนะครับผมซึ่งการที่ใส่น้ำแข็งลงไปเนี่ยมันทำให้เจ้าตัวพัดลมเนี่ยมันเย็นก็จริงครับมันทำให้เย็นก็จริงครับแต่ว่าค่าน้ำแข็งที่เราเสียไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับมันก็เลยมีคนที่หัวใสนะครับผมดัดแปลงนะครับ DIY เจ้าตัวพัดลมมาเย็นเนี่ยให้มันเย็นเหมือนเป็นน้ำให้มันเย็นเนี่ยเหมือนเติมน้ำแข็งนะครับแต่ว่าไม่ได้เติมน้ำแข็งจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถอดรหัสกันว่าเขาเนี่ย DIY แล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ดูนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยก็สงสัยว่ามันคืออะไรครับก็พยายามไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็เจอว่าไอตัวอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการทำเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเป็นชิลเลอร์ของตู้ปลานะครับชิลเลอร์ตู้ปลาก็คือว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงไม้น้ำนะครับผมแล้วก็ไม้น้ำประเภทเนี่ยมันต้องการความเย็นน้ำที่เป็นความเย็นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเจ้าตัวพืชเนี่ยมันจะตายนะครับเขาก็เลยมีเครื่องเนี่ยที่เป็นเจ้าตัวชิลเลอร์เนี่ยมาทำให้ระบบมาทำให้น้ำเนี่ยในตู้ปลาเนี่ยมันเย็นนะครับก็เลยลองไปหานะครับไอ้เจ้าตัวชิลเลอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคือผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะอ่ะพอไปหาดูก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นตู้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าพอไปเห็นราคาเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันแพงมากแพงถึงขนาดที่ว่าบางทีเนี่ยติดแอร์ 9,000 BTU เนี่ยคุ้มกว่าคลิปที่ผมไปดูเนี่ยที่เขา DIY เนี่ยเขาเหมือนเขาไม่ได้ใช้เจ้าตัวไอ้ชิลเลอร์นี่ครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือถ้าในแอปช้อปปิ้งเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับเวลาเราหาสินค้าอะไรเนี่ยมันจะมีสินค้าที่มันแบบมีความที่แบบรีเลทกันนะครับผมก็จนไปเจอไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยคือเข้าใจว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในไอ้ตู้ชิลเลอร์นี่แหละนะแต่ว่าถ้าเขาเรียกกันนะครับผมเขาจะเรียกว่าเทอร์โมอิเล็กทริกครับซึ่งเจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยถ้าเปลี่ยนแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็เหมือนกับเป็นฮีทซิงค์นะครับหรือว่าตัวระบายความร้อนของเจ้าตัว CPU หรือว่าการ์ดจอที่หลายๆคนใช้นั่นเองนะครับที่แบบระบายความร้อนด้วยน้ำน่ะก็คือใช้หลักการเจ้าตัวเนี้ยไอ้นี่มันก็มีคำถามว่าเออแล้วทำไมระบบแอร์เนี่ยเขาไม่ใช้ระบบไอ้เทอร์โมอิเล็กทริกตัวนี้นะครับเจ้าตัวระบบเทอร์โมอิเล็กทริกตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำความเย็นได้เป็นเฉพาะจุดครับเขาก็เลยเอาไปใช้เนี่ยกับเจ้าตัวพวก CPU อะไรพวกนี้ที่มันเป็นเฉพาะจุดโดยเฉพาะนะครับตรงนี้แล้วก็ด้วยขนาดของเขานะครับแล้วก็อัตราความเย็นที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เอาไปทำเป็นตัวใหญ่นะครับคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยมันมีแผ่นทำความเย็นเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมพยายามขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันนะครับแผ่นที่เป็นตัวที่ใช้ในการทำความเย็นนะครับซึ่งเขาบอกว่าบางสเปคเนี่ยมันสามารถทำความเย็นได้ถึงลบ20องศาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเนี่ยเราคงแบบไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูสเปคกันก่อนนะครับก็คือเจ้าตัวชุดเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยที่ผมอ่านข้อมูลเนี่ยก็คือมันใช้ไฟเนี่ย144วัตต์แต่ใช้แรงดันที่12โวลต์ครับก็หมายความว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะเสียบกับไฟบ้านเราได้นะครับไฟบ้านเราเนี่ยใช้220โวลต์แล้วก็เป็นกระแสสลับครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น12โวลต์ในระบบกระแสตรงนะครับหรือว่า DC นั่นเองนะอ่ะทีนี้มาดูราคาอุปกรณ์กันบ้างที่ผมเห็นเนี่ยที่ขายอยู่ในหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ514บาทอย่างทีนี้เนี่ยมันต่อกับไฟบ้านไม่ได้ไฟตรงไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาสเปคมันนะครับเพื่อไปหาตัวอุปกรณ์นะครับที่จะมาแปลงเนี่ยจากไฟบ้านให้ใช้กับเจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกได้นะครับอ่ะก็คือมาสเปคกันเขาบอกว่ากำลังไฟสูงสุดเนี่ยที่144วัตต์กินไฟเนี่ยที่10แอมป์นะครับที่ DC 12โวลต์นะครับก็คือกระแสตรงที่12โวลต์นะครับอ่ะไอค่าพวกนี้เนี่ยเป็นค่ากำลังไฟของแรงดันที่12โวลต์นะครับผมไม่ได้เป็น144วัตต์ที่220โวลต์นะครับอ่ะทีนี้เนี่ย
เราก็ต้องมาหาเจ้าตัวแปลงไฟนะครับซึ่งเจ้าตัวแปลงไฟเนี่ยเขาเรียกว่าตัว switching power supply นะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับ switching power supply เจ้าตัว switching power supply นะครับไอตัวอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกที่เราใช้เนี่ยมันกินเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามันกิน10แอมป์ก็คือเนี่ยไอสเปคตัวนี้แหละใช่เลยนะครับก็คือ switching power supply นะครับ12โวลต์10แอมป์นะครับ120วัตต์อันนี้รู้สึกวัตต์อาจจะต่ำกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าแรงดันมัน10แอมป์เท่ากันนะครับก็เลยเอามายกมาเป็นเปรียบเทียบนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือ514บาทนะครับอันนี้เนี่ย240บาทก็เป็น750บาทแล้วนะครับโดยประมาณแต่ทีนี้เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลนะครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่แปลงไฟ12โวลต์10แอมป์เนี่ยมันกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่220โวลต์นะว่าไอ้ตัวเนี้ยสเปคที่บอกว่า120วัตต์มันเป็นค่าแรงดันที่12โวลต์นะครับผมพยายามหาข้อมูลแล้วไอ้ตัวด้านข้างนี้มันก็ไม่เขียนไว้นะครับว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะครับพอดีว่าไปดูในคลิป YouTube นะครับผมมีคนเนี่ยทำการทดลองไว้นะครับบอกว่าถ้าเจ้าตัว Switching Power Supply เนี่ย10แอมป์นะครับผมใช้แรงดันอยู่ที่10แอมป์เนี่ยจะกินไฟเนี่ย220โวลต์เนี่ยอยู่ที่0.33 แอมป์นะครับซึ่งถ้าเอาเข้าสมการนะครับ P เท่ากับ IV สมการที่เอาไปคิดแรงดันแบบปกตินะครับก็คือ P เนี่ยเป็น power นะครับ I เนี่ยก็คือเป็นหน่วยแอมป์นะครับ V ก็คือเป็นหน่วยแรงดันนะครับเราได้มาเนี่ยก็คือ0.33 แอมป์ก็เอา 0.33 นะครับคูณด้วยแรงดันก็คือ220โวลต์นะครับก็จะออกมาที่ 72.6 วัตต์ครับหมายความว่าเจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยถ้ามันทำงานเต็มประสิทธิภาพมันนะครับที่10แอมป์เนี่ยมันจะกินไฟอยู่ที่ 72.6 วัตต์ทีนี้ระบบเราตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้นะครับไอตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยจะต้องใช้น้ำในการวิ่งผ่านนะครับก็คือมีน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกเหมือนเจ้าตัวชุดระบายความร้อนของ CPU นะครับก็คือมีน้ำเข้าน้ำออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัวปั๊มน้ำครับก็ปั๊มน้ำอ่ะผมตีไปให้สมมติอาจจะใช้รุ่นเล็กๆนะครับสักประมาณ10วัตต์ก็พอนะครับผมนะประมาณนี้10วัตต์ก็อีกประมาณ150บาทนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเมื่อกี้เท่าไหร่ละไอตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยเทอร์โมอิเล็กทริกบวกสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยก็คือปาไว้ก็เท่ากับ750บาทแล้วนะครับอันนี้เนี่ยบวกอีก150บาทก็ประมาณ900บาทนะครับในการทำโปรเจกต์นี้ถ้าเราจะต้องการจะทำจริงๆนะเจ้าตัวปั๊มน้ำนะครับผมเขาบอกว่ากินไฟอีก10วัตต์ก็หมายความว่าเราต้องเอาตัวเลขเมื่อกี้เนี่ย 72.6 วัตต์นะครับผมไปบวกกับอีก10วัตต์ของแรงดันปั๊มน้ำนะครับก็เท่ากับ 82.6 วัตต์นะครับโดยประมาณทีนี้มาดูการต่อใช้งานกันบ้างนะครับว่าต้องต่ออะไรยังไงบ้างสำหรับการต่อใช้งานนะครับก็คือ1แหละเราต้องมีตัวพัดลมมาเย็นของเรานะครับแล้วก็เอาตัวพัดลมมาเย็นเนี่ยดูดน้ำในถังเนี่ยจะมีดูดน้ำในถังนะเอาปั๊มน้ำน่ะตัวเมื่อกี้10วัตต์เมื่อกี้เนี่ยมาทำการดูดออกจากเจ้าตัวถังก่อนหรือว่าจะเอาถังอื่นมาก็ได้นะครับถังแต่ว่าจะเอาถังอื่นมาก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องเข้าไปในระบบของพัดลมไอเย็นนะครับเพื่อให้ปั๊มน้ำของพัดลมไอเย็นเนี่ยมันดูดน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงระบบนะครับอ่ะทีนี้มีปอปั๊มน้ำนะครับผมเอาปั๊มน้ำเนี่ยเอาสายของปั๊มน้ำเนี่ยไปเข้ากับเจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วไอ้ตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยก็ไปต่อกับตัว power supply นะครับทีนี้มาดูอัตราการไฟที่บอกอย่างแล้วตัวพัดลมมาเย็นเนี่ยที่รุ่นที่ผมใช้นะครับก็คือตัว Hatari AC Pro นะครับผมเขาบอกว่าเขากินไฟเนี่ยอยู่ที่130วัตต์นะครับทีนี้ไอ้ตัวเทอร์โมอิเล็กทริกตรงเมื่อกี้นะครับที่เราคิดมาได้เนี่ยเทอร์โมอิเล็กทริกเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ 72.6 วัตต์อ่ะผมให้ไปที่70วัตต์ละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มน้ำเนี่ยอีก10วัตต์ครับโทษทีอีก10วัตต์เรารันระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ไฟเนี่ยประมาณ210วัตต์นะครับ210วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับมาดูว่าเฮ้ยการที่เราจะทำระบบนี้เนี่ยมันคุ้มกับค่าไฟหรือเปล่านะครับก็คือ220วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับสมมุติว่าผมเปิดเนี่ยเต็มที่เลยนะทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่วันละ8ชั่วโมงนะครับก็คือ210วัตต์เนี่ยคูณด้วย8ชั่วโมงนะครับผมเท่ากับ 1.680 นะครับผมกิโลวัตต์1,680 วัตต์นะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นค่าไฟของทั้งวันนะครับก็จะเท่ากับ 1.68 กิโลวัตต์นะครับ
เพราะว่าค่าไฟบ้านเราเนี่ยคิดเป็นที่กิโลวัตต์นะครับสมมุตินะครับค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่5บาทนะครับก็คือ 1.68 นะครับผมคูณด้วย5บาทก็เท่ากับวันละ 8.4 บาทนะครับก็โอเคครับจากการคำนวณเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้กินไฟเพิ่มขึ้นจากเจ้าตัวระบบเดิมมันก็ไม่ได้กินไฟเนี่ยเยอะอย่างที่คิดนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็จะว่าโอ้จะกินไฟอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าการคำนวณตรงนี้เนี่ยไม่ผิดพลาดนะครับผมหรือว่าผมอาจจะใช้สมการอะไรผิดนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แย้งผมได้ผมก็คำนวณแบบเบสิกนะครับทั่วๆไปนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะไปโมดิฟายนะครับกับตัวพัดลมไอเย็นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวจะไม่สวยงามนะครับก็ซื้อเจ้าตัวชิลเลอร์นะครับผมชิลเลอร์ที่เขาประกอบมาสำเร็จรูปนะครับผมเอามาตั้งข้างเจ้าตัวพัดลมไอเย็นเลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยทำให้น้ำเนี่ยมันเย็นขึ้นเข้าไปนะครับผมก็อันนี้เนี่ยแล้วแต่สะดวกเลยนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ